ัวอย่างการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศสถานที่บทเรียนนี้เราก็จะมาเรียนรู้ตัวอย่างการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศสถานที่กันถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับจังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชนั้นนะคะเป็นจังหวัดที่ได้ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปีพุทธศักราช2553และเมืองที่สำคัญที่ได้รับผลร้ายแรงอีกเมืองนึงในจังหวัดนี้ก็คือเมืองพิมายค่ะซึ่งที่บอกว่าเมืองพิมายเป็นเมืองสำคัญนั้นเนื่องจากว่าเมืองนี้นะคะเป็นสถานที่ตั้งของปราสาทหินพิมายปราสาทหินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งมีอายุราวๆ 1,000 ปีมาแล้วปราสาทหินแห่งนี้มีความน่าสนใจและผ่านพ้นอุทกภัยครั้งใหญ่มาได้อย่างไรนั้นรายการสารพันดีของเราวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปชมกันค่ะในการเยี่ยมชมปราสาทที่ยิ่งใหญ่ของเราในวันนี้นะนะคะเราได้รับเกียรติจาก2ยุวมัคคุเทศก์ตัวน้อยมาเป็นผู้พาเข้าชมบริเวณต่างๆของปราสาทหินพิมายกันค่ะเดี๋ยวเราตามน้องๆเขาเข้าไปชมกันนะคะว่าที่นี่มีอะไรน่าสนใจกันบ้างเมื่อเราเดินเข้ามาทางประตูด้านหน้าของปราสาทหินพิมายกันแล้วนะคะจุดแรกที่น่าสนใจคือทางด้านซ้ายของปราสาทบริเวณด้านหน้ากำแพงชั้นนอกด้านซ้ายของทางเดินเข้าสู่ตัวปราสาทอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านั้นก็คือพระพลาค่ะค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นพระพลาเปื้องเครื่องค่ะพระพลาเปื้องเครื่องนะคะมีไว้สำหรับเปลี่ยนเครื่องทรงของพระมหากษัตริย์แล้วก็ขุนนางชั้นสูงค่ะโดยจะสร้างด้วยหินทรายสีขาวแล้วก็หินทรายสีแดงค่ะค่ะแต่เดิมนะคะจะถูกเรียกว่าคังเงินค่ะเพราะว่าตอนที่มาบูรณะนะคะได้พบเศษทองแล้วก็เศษเหรียญสำริดจำนวนมากค่ะจึงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นคังเงินค่ะแต่มีข้อขัดแย้งนะคะว่าถ้าเกิดเป็นคังเงินไม่น่าจะอยู่ภายด้านนอกของปราสาทค่ะน่าจะอยู่ภายด้านในมากกว่าค่ะเพราะว่าอาจจะถูกลักขโมยได้ง่ายค่ะอ๋อค่ะที่นี่นะคะจะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะด้านในนะคะจะแบ่งออกเป็น2ห้องค่ะโดยสันนิษฐานว่าน่าจะแบ่งตามยศถาบรรดาศักดิ์หรือว่าแยกหญิงแยกชายค่ะค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นฉนวนทางเดินค่ะและหินทรายสีแดงนะคะจะใช้สำหรับสร้างพื้นหรือว่าผนังนะคะส่วนหินทรายสีขาวนะคะจะสร้างกรอบประตูและกรอบหน้าต่างค่ะเพราะว่าหินทรายสีขาวมีความแข็งแรงมากกว่าหินทรายสีแดงค่ะอ๋อก็เลยจะเห็นประตูเป็นสีขาวค่ะพื้นอะไรเป็นสีแดงไปใช่ไหมคะนี่เองตรงนี้นี่เป็นช่องทางเดินอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะค่ะแค่ด้านหน้าก็มีเรื่องราวน่าสนใจมากแล้วนะคะสถานที่ต่อไปจะเป็นอย่างไรนั้นเราตามน้องแก้วกับน้องออมไปกันต่อเลยค่ะค่ะแล้วจุดนี้นะคะจะเป็นสะพานนาคราชค่ะและด้านหน้าสะพานนาคราชจะมีประติมากรรมสิงห์2ตัวค่ะสิงห์2ตัวนี้จะเป็นเพศผู้ค่ะซึ่งดูจากบริเวณแผงขนที่เกาะบริเวณหน้าอกแล้วก็อวัยวะเพศที่อยู่ใต้ท้องค่ะสิงห์2ตัวนี้นะคะจะเปรียบเสมือนกับองครักษ์คอยปกปักรักษาไม่ให้สิ่งชั่วร้ายเข้าไปทางด้านในค่ะค่ะและถัดขึ้นมานะคะตรงนี้จะเป็นบันไดปีกาค่ะซึ่งทำเพื่อให้เกยข้ามระดับให้ข้ามธรณีประตูได้ค่ะเพราะคนสมัยโบราณเชื่อว่าจะมีพระแม่ธรณีประตูสิงสถิตอยู่ค่ะเราจึงควรให้เคารพด้วยการข้ามค่ะค่ะส่วนด้านนี้นะคะคือโคปุระค่ะโคปุระนะคะเป็นภาษาเขมรโบราณค่ะแปลว่าซุ้มประตูนะคะโดยด้านหน้าโคปุระนะคะจะมีทับหลังอยู่ชิ้นหนึ่งค่ะทับหลังชิ้นนี้นะคะจะเป็นทับหลังตอนที่นางอับสรไล่ลำทั้ง8นางค่ะเพื่อเป็นการต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมเยือนนะคะโดยคนโบราณนะคะจะเชื่อว่าเลข8หรือว่าเลข7นะคะจะเป็นเลขมงคลของขอมค่ะค่ะห้องนี้นะคะคือห้องโถงโคปุระค่ะห้องนี้นะคะจะไม่มีอะไรค่ะห้องนี้นะคะจะเป็นห้องที่ว่างเปล่าค่ะโดยห้องนี้นะคะจะมีหลังคาทรงโดมค่ะจะทำขึ้นจากหินทรายสีแดงค่ะค่ะโดยรูที่เราเห็นอยู่นี่นะคะจะทำขึ้นเพื่อชักลากจูงหินค่ะโดยจะใช้หอกหรือลิ่มนะคะแทงให้เป็นรูแล้วเอาหนังสัตว์นะคะไปพันกับไม้ที่แข็งแรงแล้วก็ยัดเข้าไปนะคะพอทำเสร็จนะคะก็นำน้ำร้อนไปลวกค่ะหนังสัตว์จะพองตัวแล้วก็ยึดเกาะกับหินเพื่อใช้ชักลากจูงได้ง่ายค่ะค่ะโดยหลุมที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะคือหลุมบรรจุเสาไม้สูงประมาณ30เซนหรือว่า1ฟุตค่ะเมื่อนำวางครบทุกหลุมนะคะจะนำไม้กระดานแผ่นใหญ่มาวางไว้ค่ะเพื่อลาดพระบาทให้พระมหากษัตริย์
เดินได้อย่างสะดวกเหมือนการปูพรมแดงในสมัยเราค่ะก่อนที่เราจะไปจุดต่อไปนะคะแล้วก็จะมาดูทับหลังชิ้นนี้ก่อนค่ะค่ะทับหลังชิ้นนี้นะคะเป็นทับหลังชื่อว่าปางวิตรกะมุทาหรือว่าปางดีดน้ำมนต์ค่ะทับหลังชิ้นนี้นะคะมีความสำคัญคือเป็นทับหลังชิ้นแรกที่ทำให้เรารู้ว่าปราสาทแห่งนี้เริ่มมีการนับถือศาสนาพุทธค่ะค่ะไประเบียงโคตรกันต่อนะคะแล้วส่วนยาวๆตรงนี้นะคะจะเป็นระเบียงคดค่ะจะล้อมรอบปางประธานนะคะหรือว่าปางทั้ง3ปางค่ะงั้นเราเข้าไปในปางกันเลยนะคะค่ะความงดงามและความน่าสนใจของปราสาทหินพิมายไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะบริเวณด้านในของระเบียงคดนั้นยังประกอบไปด้วยปราสาทประธานปรางหินแดงหอพราหมณ์และปรางพรหมทัตอีกด้วยค่ะปราสาทประธานนั้นคือส่วนที่สำคัญที่สุดของปราสาทหินพิมายซึ่งเป็นปราสาทองค์ใหญ่ก่อสร้างด้วยศิลาทรายสีขาวหันหน้าไปทางทิศใต้นับว่าแตกต่างจากศาสนสถานแบบขอบในที่อื่นๆที่มักจะหันปราสาทไปทางด้านทิศตะวันออกค่ะต่อไปคือปรางพรหมทัตนะคะลักษณะของปรางองค์นี้สร้างด้วยศิลาแรงตั้งอยู่ทางด้านหน้าของปราสาทประธานทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ปรางหินแดงนั้นนะคะสร้างขึ้นเมื่อราวปลายพุทธศตวรรษที่17ตั้งอยู่ทางด้านขวาของปรางประธานมีมุกยื่นออกไป4ทิศค่ะส่วนหอพราหมณ์เป็นอาคารที่ก่อสร้างด้วยหินทรายและศิลาแรงอยู่บนฐานเดียวกันกับปรางหินแดงในปีพุทธศักราช2497ได้มีการค้นพบศิวลึงสลักด้วยหินทรายจำนวน7ชิ้นภายในหอพราหมณ์จึงมีความเชื่อกันว่าอาคารหลังนี้คงเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาพราหมณ์ค่ะเดินชมกันมาจนเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเรานั่งพักเพื่อพูดคุยกับน้องๆเขากันหน่อยดีกว่าค่ะน้องออมรู้สึกยังไงกับการที่เวลามีนักท่องเที่ยวมาเยอะๆคะก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเมืองพิมายของเราก็ยังเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวอยู่ค่ะน้องแก้วรู้สึกยังไงกับการมาเป็นยุวามาคุเทศคะก็รู้สึกว่าดีค่ะเพราะว่าได้รู้ข้อความเกี่ยวกับโบราณสถานว่ามันมีความสำคัญยังไงอะค่ะแล้วก็ยังเป็นอาชีพที่ว่าเลี้ยงตัวเองได้ค่ะยุวามาคุเทศยินดีต้อนรับชาวสารพันดีค่ะหลังจากที่วันนี้เราให้น้องออมและน้องแก้ว2ยุวมัคคุเทศพาชมปราสาทหินพิมายจนทั่วแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาเย็นพอดีการเข้ามาในปราสาทหินพิมายในช่วงเวลาแบบนี้ช่างเป็นบรรยากาศที่งดงามมากๆเลยค่ะคราวนี้เราก็ได้เรียนรู้ตัวอย่างการเข้าถึงแหล่งสาระสนเทศสถานที่แล้วหวังว่าจะได้รับความรู้กันอย่างครบถ้วนแล้วพบกันใหม่บทเรียนหน้าสวัสดีครับ